ในรุ่นแมวดอยนะครับรุ่นที่1นะครับรุ่นที่1เปิดตัวครับแอลดอยอะไรครับแอลกี่รอบกี่รอบแอลดอย2รอบครับเขาบอกมันน้อยเกินไปขอ3รอบแอลดอย3รอบนะครับรุ่นที่1ครับเปิดงานแอลดอยแอลดอยนี่มีรถถึงคันส่งเข้าประกวดนะครับรถอะไรก็ไปได้เอาดีๆมึงเป็นกระเล้ากำลังใจนะครับพี่น้องๆโอ้ยยัยนี่ยังมาไปไหนเตี้ยไอ้ยังลูกเอาดีว่ะอันนี้ช่างประจำตัวนะเฮียตัวเตรียมรถเลยนะครับรุ่นแอลดอยนะครับกี่รอบกี่รอบแอลดอยสองรอบครับเขาบอกมันน้อยเกินไปสามรอบขอสามรอบแอลดอยสามรอบนะครับแอลดอยสามรอบเดี๋ยวไปบอกว่าเมื่อกี้น้อยมันจะมาฟ้องมือเขาพ่อตอนนี้บอลสองรอบนะครับสู้เขาอะสองรอบสู้เขาไม่ได้ขี่ขันรอบแรกร้องร้ายอะรอบสองแก้ตัวรอบสามเอาแพ้เอาเจ็ดรอบไปเลยเจ็ดรอบเป็นเลยวะยังเอ๊ะวะยังมึงยังบอกขอห้ารอบได้หรอนี่ครับเร็วๆเลยนัดโคโยตี้ครับขยับรถมาได้เลยครับ54ตรงที่ปรับเสร็จนะครับนัดโคโยตี้ครับมาออกตัวเร็วมั้งนะครับออกตัวเร็วมั้งออกหลังนะครับได้เหมือนกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณโพสต์โดสปีดของผู้สารพีอย่างเดียวนะครับรุ่นนี้เต็มเกณฑ์นะครับเต็มเกณฑ์สามรอบสนามติดตามรับชมเบอร์54ครับนัดโคโยตี้เขาจะขี่ครบ3รอบหรือเปล่าสำหรับสนามนี้54เดี๋ยวคอยดูความฮาครับโค้งแรกเดี๋ยวก็รู้เรื่องนัดโคโยตี้รถอะไรก็ไปได้มึงไม่ต้องเครียดคันเร่งกลัวว่ามันต้องมีคนโกนอ่ะมึงเก็บเสียบอย่างเดียวใครเดี๋ยวไข่ห้าวมังกรมดอกคอร์ดอะรถอะไรจะไปได้เดี๋ยวเลยที่สามรอบสนามเดี๋ยวรู้เรื่องครับรถอะไรจะไปได้รถอะไรไปได้เอาให้รอบนะครับรุ่นนี้นะครับสามรอบนะครับสามรอบสนามนะครับพี่น้องดูได้นะครับถือครับถือว่าเป็นรุ่นถือว่าเป็นรุ่นเปิดงานเดี๋ยวออสตาร์นะครับโดจะบอกผมนะครับสามรอบสนามเตรียมตัวนะครับไปแป๊บนึงก็เป็นช่วงที่กำลังจะเตรียมการออกตัวนะครับตอนนี้นะครับอยู่กับไอ้พร้าวประเวศกับรุ่นที่หนึ่งเดี๋ยวขอแซวนักแข่งกันนักแข่งนักแข่งตื่นเต้นหรือเปล่าตื่นเต้นไหมครับสามรอบนะครับความมันรอบแล้วครับสามรอบสนามมาแล้ว
หนึ่งครับ